โอเคมาคุณคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการแข็งตัวของเลือดหรือว่า hemostatic process นะก็อย่างที่รู้กันว่ามี5ขั้นตอนก็คือ vasoconstriction หลอดเลือดหดตัว platelet ไปอุดเป็น platelet plaque formation มีการสร้าง clot formation มี clot retraction แล้วก็การสลายลิ่มเลือดหรือว่า fibrinolysis 5ขั้นตอนนี้แต่ว่าคลิปนี้ผมจะโฟกัสมาที่2ขั้นตอนนี้เป็นหลักก็คือ clot formation กับ fibrinolysisคือจริงๆแล้วอะคลิปเนี้ยเนื้อหาผมอยากจะโฟกัสไปที่คอนฟอร์เมชันแต่ว่ามันจะมีติ่งนึงของไฟบิโนไลซิสที่ผมอยากจะเล่าด้วยเหมือนกันและผมขี้เกียจเอาไปเป็นอีกคลิปนึงเพราะมันจะสั้นมากซึ่งคอนฟอร์เมชันมันก็จะมีอยู่2อย่างแล้วก็คืออธิบายด้วย2โมเดลก็คือโคแอคติเลชันแคสเคดกับเซลเบสโมเดลโอเคมาเดี๋ยวผมจะเริ่มอธิบายเรื่องคอนฟอร์เมชันก่อนเลยแล้วกันเนาะก็คือหลังจากที่มันมีการสร้างเพลทเลตปลั๊กเสร็จแล้วเนี่ยไอตัวปลั๊กเพลทเลตมันก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคลอตด้วยพาธเวย์ต่างๆอ่ะมันก็จะมี intrinsic กับ extrinsic เกิดแยกกันก่อนจากนั้นมันก็จะมารวมกันที่เป็น common pathway ซึ่งเดี๋ยวก็จะอธิบายเรียงกันไปเลยอ่ะอย่างแรกเอา intrinsic ก่อนเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือ platelet plaqueมันก็จะไปกระตุ้นแฟกเตอร์1ก็คือแฟกเตอร์12เพื่อความสะดวกผมขอเรียกเพื่อความสะดวกจริงๆเพื่อที่พวกคุณจะได้ดูแล้วตามไม่ได้ไวๆผมขอเขียนเป็นเลขอาราบิกนะทั้งนั้นที่ถูกต้องต้องเขียนเป็นเลขโรมันแต่อันนี้เพื่อความสะดวกของผมเองผมจะขออนุญาตเขียนเป็นเลขอาราบิกนะในข้อสอบก็เขียนเลขโรมันนะอ่ะแฟกเตอร์12มันก็จะถูกกระตุ้นให้เปลี่ยนเป็น 12A A เนี่ยย่อมาจาก activated ก็คือใส่ A เข้าไปแปลว่าถูกกระตุ้นแล้วแล้วแฟกเตอร์ 12A มันก็จะไปกระตุ้น11ให้กลายเป็น 11A หลักการไม่ค่อยเยอะหรอกมันก็กระตุ้นต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละ11ไปกระตุ้นอะไรต่อมันไปกระตุ้น9ต่อ11ไปกระตุ้น9ให้เป็น 9A แล้ว9มันก็ไปกระตุ้น10ให้เป็น 10A แต่ตรงเปลี่ยน10ให้เป็น 10A เนี่ยตรงนี้จะเริ่มเข้า common pathway ละตรงนี้เป็นรอยต่อเชื่อมระหว่าง intrinsic กับ common pathway ซึ่งไอการที่9มันจะเปลี่ยน10ให้เป็น 10A เนี่ยมันทำเฉยๆไม่ได้มันจะต้องมี cofactor มาช่วยในกระบวนการนี้ด้วย cofactor ที่ว่านั้นก็คือ factor ที่ชื่อว่า 8A จะมาจับกับ9 2อันนี้จับรวมกันจะเรียกว่า tennis complextennis complex คือ10คือ10 s คือเป็นเอนไซม์ก็เป็นเอนไซม์ที่เปลี่ยน10ให้ activate ซึ่ง 8A มาจากไหน8มันจับอยู่กับ von Willebrand ซึ่งมันยังอธิบายด้วย cascade ตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูในเซลล์เบสเนาะอันเนี้ยเราจบ intrinsic ละมันมีแค่ประมาณนี้แหละต่อมา extrinsic บ้าง extrinsic เราจะเริ่มด้วย tissue factorซึ่งมันคือแฟกเตอร์3นะแต่ว่าเราจะไม่เรียกแฟกเตอร์3ผมจะเรียกทิชชูแฟกเตอร์ซึ่งมันก็จะผลิตโดยพวกเนื้อเยื่อผลิตโดยเอนโดทีเลียลเซลล์ทิชชูแฟกเตอร์มันจะมากระตุ้น7แฟกเตอร์7ให้กลายเป็น 7A แล้วแฟกเตอร์ 7A นี้มันก็สามารถที่จะไปกระตุ้นแฟกเตอร์10ให้กลายเป็น 10A ได้เหมือนกันนี่คือเข้าคอมมอนละเห็นไหมว่าที่บอกว่า intrinsic กับ extrinsic เกิดแยกกันก็คือขานี้เกิดของมันไปขานี้เกิดของมันไปแล้วมันก็จะมารวมกันตรงกลางที่ common pathway คือการเปลี่ยน10ให้เป็น 10A หลังจากนั้นมันจะเป็น common pathway ละcommon ก็คือจะเปลี่ยน10เป็น 10A แล้วต่อไป 10A ก็จะไปเปลี่ยน2ให้เป็น 2A ซึ่งไอ้ 2A เนี่ยมีชื่อทั้ง2และ 2A เลย2มีชื่อว่าโพทรอมบินส่วน 2A คือทรอมบินแล้ว 2A มันก็จะไปกระตุ้นให้1เปลี่ยนเป็น 1A ไอ้1ก็มีชื่อเหมือนกัน1คือไฟบรินโนเจน 1A คือไฟบรินอ
ซึ่งเวลาเราเรียนกันในมปลายอ่ะเราเรียนกันแค่นี้แหละไอ้ที่เหลือมปลายละเอาไว้ยากเกินแล้วพอไฟบรินที่ได้เนี่ยมันเป็นไฟบรินโมโนเมอร์มันก็จะมีการไปต่อกันเป็นสายยาวต่อกันเป็นสายยาวก็คือโพลิเมอไรซ์เนาะแต่สายยาวที่ว่าเนี้ยมันยังไม่แข็งแรงมันก็จะต้องมีแฟกเตอร์อีกอย่างนึงที่มากระตุ้นให้สายยาวนี้มันแข็งแรงมากขึ้นแฟกเตอร์นั้นคือแฟกเตอร์13เป็น13ที่กระตุ้นแล้วเป็น 13A มากระตุ้นให้ไฟบรินเนี่ยมันเป็นเส้นที่แข็งแรงมากขึ้นสร้างพันธะโคเวเลนต์มันขึ้นมาเราก็จะเรียกมันว่าเป็น cross link ไฟบรินโอเคเราจบของ coagulation cascade ละหลักๆ ก็คือเราเริ่มที่มันมี coagulation ต่างๆมากระตุ้นไปกระตุ้นกันมาสุดท้ายมาจบที่ว่าเราได้ไฟบรินแบบเป็นแข็งแรงแล้วก็สร้างให้เกิดเป็นคลอตเลือดที่แข็งแรงขึ้นมาแต่ผมลืมอธิบายตรงนี้ไปนิดนึงว่าลำพังเองแล้ว 10A เปลี่ยน2เป็น 2A เนี่ยมันทำได้ช้ามากๆมันก็จะต้องมีตัวช่วยอีกตัวหนึ่งเข้ามาตัวช่วยนั้นก็คือแฟกเตอร์ 5A จะทำหน้าที่เป็นโคแฟกเตอร์ในการช่วย10ให้เปลี่ยน2เป็น 2A ก็คือเปลี่ยนโพทอมบินให้เป็นทอมบินดังนั้นจะเห็นว่ามันจะมีแฟกเตอร์ที่มันทำหน้าที่อะไรประมาณนี้อยู่2ตัวก็คือ 8A กับ 5A มันทำหน้าที่ในการช่วยเนาะถูกไหมเราก็เลยจะเรียกแฟกเตอร์พวกนี้ว่าเป็นโคแฟกเตอร์โอเคอันนี้จบ coagulation cascade ละเรามาดูที่โมเดลต่อมาก็คือ cell base cell base เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายเราจริงๆ in vivo มันเกิดแบบนี้แต่ว่าไอ้ที่ผมทำให้ดูตอนแรกเนี่ยจริงๆผมหลอกคุณสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในร่างกายคุณสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นในหลอดทดลองเพราะว่าในหลอดทดลองเนี่ยมันจะมีแก้วแล้วแก้วเนี่ยมันมีประจุลบบางอย่างที่มันสามารถกระตุ้นแฟกเตอร์12นี้ได้ให้แอคทีฟดังนั้นพอมันอยู่ในหลอดทดลองเนี่ยวิธีการทำงานแบบนี้มันเด่นขึ้นมาแต่ว่าในคนเราเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นจริงๆแล้วแฟกเตอร์12ก็จะมีหน้าที่อื่นในคนแต่ว่าเดี๋ยวมาคุยกันทีหลังเซลล์เบสเราจะเริ่มจากเซลล์นึงเราเรียกเซลล์กลุ่มนี้ว่าเป็น tissue factor bearing cellเซลล์พวกนี้มันก็จะมีทิชชูแฟกเตอร์อยู่ที่ผิวของมันทิชชูแฟกเตอร์นี้หน้าที่ของมันคือมันจะไปกระตุ้นแฟกเตอร์7กระตุ้นปุ๊บมันก็จะกลายเป็น 7A แต่ไม่ใช่ 7A ธรรมดามันก็คือเป็น 7A ที่มันสร้างคอมเพล็กซ์กับทิชชูแฟกเตอร์นั่นแหละผมก็จะวาดแบบนี้เป็น 7A ที่จับอยู่กับทิชชูแฟกเตอร์นะจากนั้นในคอมเพล็กซ์เนี้ยมันก็จะทำหน้าที่ในการกระตุ้นแฟกเตอร์10ให้กลายเป็น 10A แล้วก็มีอีกหน้าที่มันด้วยมันมีอีกหน้าที่หนึ่งซึ่งผมขอมาเขียนด้านล่างนี้แล้วกันนะมันจะสามารถกระตุ้น9ให้กลายเป็น 9A ได้ด้วย 10A ตรงเนี้ยมันไปทำอะไรต่อมันก็จะไปเปลี่ยน2ให้เป็น 2A 2ก็คือโพทอมบินนะ 2A คือทอมบินมันจะไปเปลี่ยน2ให้เป็น 2A ซึ่งไอ้2ขั้นตอนเนี้ยที่เปลี่ยน10เป็น 10A แล้วก็เปลี่ยน2เป็น 2A อ่ะตอนแรกมันเกิดช้ามากเพราะว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูตอนเราคุยกันเรื่อง coagulation cascade เนี่ยเราจะเห็นว่าขั้นตอนการเปลี่ยน10เนี่ยมันทำได้เปลี่ยน10เป็น 10A เนี่ยมันทำได้อยู่2วิธีวิธีแรกคือผ่าน intrinsic อีกวิธีคือผ่าน extrinsic ซึ่งไอ้วิธีการเปลี่ยนผ่าน extrinsic เนี่ยมันช้าวิธีเนี้ยช้าวิธีเนี้ยทำได้เร็วกว่าส่วนการเปลี่ยน2เป็น 2A เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ามันจะต้องมี 5A เป็น cofactor เข้ามาช่วยลำพัง 10A เฉยๆเนี่ยทำได้ช้ามากมันไม่มี 5A ดังนั้นขั้นตอนแรกๆเนี่ยจะเกิดได้ช้ามากเราก็เลยได้ทอมบินหรือ 2A เนี่ยออกมาน้อย
ขั้นตอนแรกๆมันจะยังน้อยอยู่ไอ้ขั้นตอนที่ผมวาดมาทั้งหมดเมื่อกี้เราจะเรียกว่าเป็น initiation phase ขั้นตอนเริ่มต้นเรากาวแล้วต่อมาขั้นตอนที่2เราเรียกว่า amplification phaseก็คือไอ้ตอนแรกมันสร้างมาน้อยๆอยู่มันจะทำให้เกิดการบึ้มบั้มบึ้มบั้มแล้วก็เกิดเป็นคลอตที่แบบสมบูรณ์ได้ยังไงมันก็ต้องมีการขยายสัญญาณถูกไหมซึ่งตัวที่มีบทบาทสำคัญมากในการขยายสัญญาณก็คือตัวทอมบินนี่แหละ 2A ทอมบินทำอะไรบ้างอย่างแรกมันสามารถไปกระตุ้นเพลทเลทให้แอคทีเวตได้ต่อมามันทำอะไรอีกมันสามารถไปกระตุ้นแฟกเตอร์ได้อีกหลายอย่างเลยตกขอบใช่ไหมมานี่ 2A กระตุ้นแฟกเตอร์อะไรได้บ้างมีอยู่4ตัวที่ควรรู้5 8 11 13มันก็กระตุ้นดิ5เป็น 5A 8เป็น 8A 11เป็น 11A 13เป็น 13A ทีนี้แหละความบันเทิงจะเริ่มเกิดละเพราะมันมี 8A โอเคเดี๋ยวผมค่อยเล่าตรงนี้แล้วกันการกระตุ้นตรงเนี้ยคือ amplification phase ไอ้นี่ผมว่าผมจะเล่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนที่3ละก็คือเรียกว่า propagation phaseผลลัพธ์จากขั้นตอนเนี้ย amplification เนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือไอ้พวกขั้นตอนแรกที่มันเกิดอย่างช้าและอย่างน้อยเลยเนี่ยมันจะไปทำให้เร็วขึ้นละเพราะอย่างที่เราจำกันได้มันมีอะไรบ้างที่เกิดช้าในตอนแรกการเปลี่ยน10เป็น 10A ใช้ 7A เนี่ยทำได้ช้าใช้อะไรทำได้เร็วใช้ tennis complex tennis complex มี 8A กับ 9A 8A มาแล้วจ้ะ 9A มาแล้วจ้ะพอมี 11A 11A ก็ไปกระตุ้น9ให้เป็น 9A อีกทีนี้แหละเรียบร้อย 9A พร้อม 8A พร้อมได้ขั้นตอนนี้จะทำให้แฟกเตอร์10เนี่ยเพิ่มขึ้นแบบบับเต็มเลยแล้วพอแฟกเตอร์10มันเพิ่มขึ้นเยอะเกิดอะไรขึ้นมันก็ทำให้ขั้นตอนเนี้ยเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นอีกแล้วประกอบกับแฟกเตอร์5เรามีแล้วด้วยแฟกเตอร์5มาพร้อมแฟกเตอร์10เยอะขึ้นมากๆการเปลี่ยนทอมบินการเปลี่ยนโพทอมบินเป็นทอมบินมันก็เลยเกิดขึ้นได้เร็วมากๆเพราะเรามีทั้ง 10A และมีทั้ง 5A ทอมบินก็เลยเยอะมากๆแล้วพอทอมบินเยอะมากๆเกิดอะไรขึ้นต่อมันก็จะมาวนกลับมาตรงนี้มันก็จะกระตุ้นกันแล้วก็กระตุ้นวนไปเป็น positive feedback loop ไปเรื่อยๆๆทำให้สุดท้ายแล้วอะถึงแม้ว่าตอนแรกๆเนี่ยขั้นตอนการสร้างทอมบินมันจะเกิดขึ้นได้น้อยมากแต่พอสุดท้ายแล้วมันมีแบบนี้เกิดขึ้นสุดท้ายคอสมันก็จะสร้างได้เร็วอ่ะอันนี้คือเซลเบสโมเดลเราอธิบายกันอย่างนี้ส่วนในที่เหลือว่าทอมบินไปกระตุ้นไฟบิโนเจนให้เปลี่ยนเป็นไฟบินก็เหมือนเดิมนะคล้ายๆกันไม่ได้มีอะไรแต่ว่าผมลืมบอกไปว่าขั้นตอนที่สองเนี้ยมันจะเกิดขึ้นบนผิวของเพลทเลทส่วนขั้นตอนที่สามก็เป็นผิวของเพลทเลทเหมือนกันแต่ว่าเป็นเพลทเลทที่แอคทีเวตแล้วเออช่างมันเถอะเป็นว่าเพลทเลทที่แอคทีเวตแล้วผมเขียนผิดคือจะเห็นว่าขั้นตอนการกระตุ้นกันไปกระตุ้นกันมาเนี่ยสองอันเนี้ยมันคล้ายกันมากเลยนะเพียงแต่ว่าผมลำดับเหตุการณ์ต่างกันถ้าเราคุยกันด้วย correlation cascade ก็คือเราพูดว่า intrinsicเกิดแยกของมันไป extrinsic เกิดแยกของมันไปเสร็จแล้วมารวมกันที่ common แต่ถ้าเราอธิบายที่ cell base อ่ะเห็นไหมว่าผมเริ่มเล่าเรื่องจาก tissue factor กับ7ก่อนคือผมไปเริ่มเล่าจาก extrinsic ก่อนว่า extrinsic เนี่ยมันเกิดก่อนพอมันเกิดมาถึงตรงนี้ปุ๊บแล้ว2เนี่ยค่อยไปกระตุ้นให้เกิด intrinsic มากขึ้นคือการกระตุ้นมันเหมือนกันนะยกเว้นที่ว่า2มันไปกระตุ้นนู่นนี่นั่นอะไรได้เยอะขึ้นอีกแล้วก็7ไปกระตุ้น9ได้เนี่ยแต่โดยรวมมันเหมือนกันดังนั้นอันนี้มันก็จะพออธิบายโลกต่างๆได้อยู่เ
พียงแต่นี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคำถามต่อมาก็คือว่าทำไมเราถึงไม่เห็นแฟกเตอร์12โผล่มาในเซลล์เบสเลยวะแล้วเรามีแฟกเตอร์12ไว้ทำไมคืออย่างที่บอกไปว่าแฟกเตอร์12เนี่ยมันมีผลที่สำคัญเวลาเราทดสอบในหลอดแก้วเพราะว่าแก้วผิวของแก้วมันสามารถกระตุ้นแฟกเตอร์12ได้แต่ว่าในร่างกายเราไม่มีผิวแก้วนี่อะไรที่กระตุ้นแฟกเตอร์12ได้เหมือนกันพวกเชื้อโรคพวกผิวของแบคทีเรียเนี่ยมีประจุลบเหมือนกันสามารถกระตุ้นแฟกเตอร์12ได้ดังนั้นถ้าเกิดแฟกเตอร์12มันถูกกระตุ้นเนี่ยแปลว่าร่างกายเราน่าจะมีการติดเชื้อบางอย่างแล้วแฟกเตอร์12ก็มีอีกความสามารถนึงคือการไปกระตุ้นให้เกิดการอักเสบได้ด้วยก็คือไปกระตุ้นให้เกิดพาธเวย์ของการเปลี่ยนแบบพวกเรียกอะไรนะพวกไคนิโนเจนคาลิคลายอะไรพวกนั้นน่ะมันกระตุ้นให้เกิดการอักเสบได้แต่ว่าหลักๆแล้วว่ามันไม่ได้เป็นตัวเปิดในการทำให้เกิดบัตคอตติ้งตัวเปิดของมันจริงๆคือทิชชู่แฟกเตอร์กับแฟกเตอร์7ส่วนตัวที่ทำให้เกิดการขยายสัญญาณบึ้มบั้มบึ้มบั้มเนี่ยคือทอมบินโอเคประมาณนี้จบเรื่องเซลล์เบสกับโคเอคเลชันแคสเคดของคอนฟอร์เมชันละต่อมาผมจะพูดถึงเรื่องไฟบินโอไลซิสละซึ่งอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากคุณไฟบินโอไลซิสเนี่ยมันจะเกิดโดยมีสารตั้งต้นคือพลาสมิโนเจนพลาสมิโนเจนมันจะถูกเปลี่ยนเป็นเอนไซม์ที่ชื่อว่าพลาสมินซึ่งตัวที่มาแอคทีเวตมันก็คือ TPA กับยูโรไคเนสพลาสมินนี้มันก็จะเปลี่ยนไฟบรินให้เปลี่ยนเป็น partially digested fibrinก็คือย่อยไปละส่วนหนึ่งแล้วส่วนนี้มันก็มีพลาสมินนี่แหละมาย่อยต่อเป็นไฟบรินเดกเรเดชันโปรดักต์ผมเขียนย่อว่า FDP ขั้นตอนนี้พลาสมินมาทำเหมือนกันแต่จริงๆแล้วการสลายไฟบรินมันมีอีกพาธเวย์นึงก็คือจาก partially digested fibrin เนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งที่มาเปลี่ยนเป็น modifiedfibrin fragment สารตัวนั้นที่ทำหน้าที่มันเปลี่ยนก็คือทาฟี่มันเป็นตัวย่อนะ TAFI ห้อย A ด้วย activate แล้วมันมาจากฟอร์มที่ยังไม่ activate แล้วใครมากระตุ้นมัน 2A ก็คือทอมบินนี่แหละมากระตุ้นมันให้อยู่ในรูปที่ active แล้วก็เปลี่ยนเป็น modify fibrin fragment แล้วจากนั้นจาก modify fibrin fragment มันก็จะเปลี่ยนมาเป็นขอโทษเขียนผิด FDP นะเปลี่ยนเป็น fibrin degradation product ได้เหมือนกันก็คือมีพลาสมินมาเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยานี้เหมือนกันสิ่งที่น่าสนใจก็คือไอ้ทาฟี่เนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปดูชื่อเต็มมันเนี่ยชื่อเต็มมันคืออะไรวะ thrombin activatable fibrinolysis inhibitor คุณ FI เนี่ย fibrinolysis inhibitor ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณดูแค่แผนภาพเนี่ยแล้วก็ดูจากชื่อมันเนี่ยมันดูขัดกันไหมว่าตัวคุณมาเร่งปฏิกิริยาการสลายไฟบรินแท้ๆแต่ทำไมชื่อมันถึงเป็น fibrinolysis inhibitor อันเนี้ยน่าสนใจคำตอบก็คือเพราะว่ามันจะมีการสลายไฟบรินอยู่2ขั้นตอนเนาะที่ว่าก็คือมีขั้นตอนนี้มาตรงๆกับขั้นตอนนี้ที่อ้อมไปขั้นตอนเนี้ยเกิดได้เร็วขั้นตอนเนี้ยเกิดเร็วแต่ขั้นตอนเนี้ยเกิดช้าดังนั้นถ้าเกิดว่าปล่อยให้ไฟบรินมันสลายตามปกติไปอะแล้วเกิดพาธเวย์เนี้ยมันก็จะเร็วๆๆๆๆเกิดได้เร็วดังนั้นถ้าเกิดว่ามันมีทาฟี่เข้ามาปุ๊บมันก็จะสลับไปใช้ฝั่งนี้แทนถูกไหมซึ่งขั้นตอนตรงเนี้ยเกิดได้ช้าสุดท้ายแล้วก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีทาฟี่เนี่ยการสลายไฟบรินจะเกิดได้เร็วกว่ามันก็เลยได้ชื่อว่าเป็นไฟบรินโอไลซิสอินฮิบิเตอร์ถึงแม้ว่าเราดูแค่แผนภาพนี้เฉยๆเราจะรู้สึกมันมากระตุ้นก็ตามแต่ถ้าวิเคราะห์กันจริงๆแล้วอันนี้เกิดเร็วอันนี้เกิดช้าแล้วทาฟี่
มันไปกระตุ้นมันไปโน้มน้าวให้มันไปเกิดทางที่ช้ามันก็เลยเรียกว่าเป็นอินฮิบิเตอร์นั่นเองประมาณนี้ครับส่วนพวกตัวยับยั้งแฟกเตอร์นู่นนี่นั่นน่ะมันพอจะทำความเข้าใจได้อยู่ละก็คิดว่าน่าจะไปดูเอาเองได้คลิปนี้ไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ